เรื่องที่9ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่มพระพุทธภาษิตอจริตวาบรมจริยังอารัธาโยปเนธนังชินะโกนจาวะชายันติหีนะมัชเชวะปัลละเลอจริตวาบรมจริยังอารัธาโยปเนธนังเซนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลความว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ในวงเล็บทำความดีไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในหนองน้ำที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดเสร็จแล้วเขานอนท่อถอนระลึกถึงความหลังเมื่อเหมือนลูกศรตกจากแหล่งแล้วในวงเล็บไม่มีกำลังวิ่งอีกอธิบายความการทำความดีนั้นท่านว่าให้ทำทุกวันและทำไปตั้งแต่วัยต้นๆไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำจะเป็นการเข้าป่าโจรค่ำได้ไม้ไม่กี่ต้นหรือเจอไม้งามเมื่อกวานบินเสร็จแล้วหมายความว่าที่ระหกระเหินทำความชั่วช้าสามานอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนาแต่พอได้รู้ก็แก่จูนตายเสร็จแล้วให้รู้สึกเสียดายว่าได้ทำความดีน้อยไปจะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชก็ไม่ได้เพราะท่านให้เวลาทั้งมากแล้วมัวเอาไปใช้อย่างอื่นเสียเหมือนนักเรียนเข้าห้องสอบกรรมการให้เวลาเท่ากันใครจะทำได้เท่าไรอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผู้นั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้รีบทำความดีรีบหนีความชั่วการเข้าห้องสอบของนักเรียนยังรู้ล่วงหน้าว่าจะหมดเวลาเมื่อไรแต่ชีวิตคนรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรถ้าคิดว่ารอให้แก่ซะก่อนแล้วจึงค่อยทำความดีถ้ามีอันเป็นอยู่ไม่ทันถึงแก่ตายซะก่อนจะทำอย่างไรมีเสียโอกาสในการทำความดีในการพัฒนาวิญญาณไปชาติหนึ่งหรือเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำความดีเสียแต่ยังหนุ่มสาวอีกประการหนึ่งการหาทรัพย์ก็ควรรีบหาในวัยหนุ่มสาวเหมือนกันพลาดโอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะลำบากมากในภายแก่ใครมัวลุ่มหลงเพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาวมิได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในวัยชราพอความแก่มาถึงเข้าจริงทำอะไรไม่รอดหาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตายจะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยากเพราะเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือผัวของเขาเหมือนกันเหลือแล้วเขาจึงจะเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สำหรับเป็นที่พึ่งแก่ตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบลูกหลานส่วนมากก็ชอบเคารพยำเกรงคนแก่ที่ไม่ต้องพึ่งเขาการหาทรัพย์นั้นควรหาในทางสุจริตถ้าหาทางนี้ไม่ได้ก็อย่าหาเลยเพราะพลั้งพลาดไปกอบโกยทางทุจริตเข้าจะต้องไปรับโทษชดใช้ในนรกหนักนักไม่คุ้มกันยอมอดยอมจนที่ดีกว่าการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมอย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียแต่วัยกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาในคาถานี้ที่ว่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหล่งนั้นอธิบายว่าลูกศรเมื่อยิงไปแล้วพ้นจากแหล่งแล้วเมื่อตกลงยังพื้นดินไม่มีใครหยิบขึ้นมามันก็คงจมดินอยู่อย่างนั้นคนที่ปล่อยให้วัยทั้งสามล่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องนอนท่อถอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่งมีทรัพย์80โกฏประมาณ800ล้านได้มอบทรัพย์นั้นให้เป็นมรดกแก่บุตรของตนเขาไม่ให้บุตรศึกษาเล่าเรียนอะไรเพราะเห็นว่าทรัพย์เท่านี้มีมากพอที่ลูกจะใช้หาความสุขไปได้ตลอดชีวิตเด็กหนุ่มได้แต่งงานกับกุมารีแห่งตระกูลที่มีทรัพย์80โกฏเหมือนกันเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วทั้งสองช่วยกันผลาญทรัพย์160โกฏจนหมดสิ้นเศรษฐีหนุ่มติดสุราใช้ทรัพย์ไปในการดื่มสุราและหาความเพลิดเพลินอื่นๆอันเป็นอบายมุขทั้งนั้นไม่ประกอบการงานใดๆเลยรายได้ไม่มีมีแต่การใช้จ่ายให้หมดไปเพื่อนฝูงก็มีแต่นักเลงสุราปลอกลอกหลอกกินในที่สุดเศรษฐีนั้นกลายเป็นขอทานวันหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีและภรรยายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับอาหารที่เหลือจากภิกษุและสามเณรพระองค์ทรงทำอาการแย้มพระอานนท์ทูลถามจึงตรัสว่าอานนท์
เธอจงดูบุตรเศรษฐีนี้มีทรัพย์มากถึง160โกฏแต่ผลาญหมดแล้วเที่ยวขอทานถ้าเขาประกอบการงานในวัยต้นจะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งของนครนี้ถ้าออกบวชจักได้บรรลุอรหัตผลปัญญาของเขาจักได้บรรลุอนาคามิผลถ้าทำงานในมัชฌิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีที่สองออกบวชจักได้สำเร็จอนาคามิผลปัญญาของเขาจักได้เป็นสกทาคามีถ้าทำงานในปัจจิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามออกบวชจักได้เป็นสกทาคามีปัญญาของเขาจักได้เป็นโสดาบันแต่บัดนี้เขาได้เสื่อมหมดแล้วทั้งโภคะของคฤหัสถ์และสามัญญผลในวงเล็บผลแห่งสมณะผลทางธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ไม่รีบหาทรัพย์เสียแต่วัยหนุ่มเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่11ชื่อชราวรรควรรณนารวม9เรื่องจบเพียงเท่านี้